ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ฉบับที่5ให้ปิดภาคการศึกษา2ทับ2562ตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563และเปิดภาคการศึกษาใหม่ในวันที่22มิถุนายน2563ตามปฏิทินการศึกษาและในวันนี้19มีนาคม2563มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามมอบเจลแอลกอฮอล์35มลลิตร ให้กับนิสิตได้ใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ฉบับที่5โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประยุก์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบเจลแอลกอฮอล์35มลลิตรจำนวน6,000หลอดให้กับนิสิตใช้ในการเดินทางกลับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคโควิด -19 และข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีเดินทางโดยรถประจำทางเพื่อให้นิสิตได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งคนในครอบครัวซึ่งเจลแอลกอฮอลที่นํามามอบในวันนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการผลิตเจลแอลกอฮอลขนาด35มิลลิลิตรจํานวน6000หลอดที่มีส่วนผสมของเอทานอลกิซเซลีนคาร์บอนโพ940 เพื่อตอบรับนโยบายการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นิสิตสามารถนำบัตรนิสิตมาลงทะเบียนเพื่อรับเจลแอลกอฮอล์ L G คนละหนึ่งหลอดได้ที่ลานชั้นหนึ่งอาคารบรมมาราชุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่19มีนาคม2563เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีหรือจนกว่าเจลแอลกอฮอล์ L G จะหมด